ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภาครับขออนุญาตหาลือเรื่องที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับไปสู่รัฐบาลไปสู่สำนักนายกรัฐมนตรีนะซึ่งกำกับดูแลหน่วยงาน BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับกระผมอยู่ร่วมในคณะสอบอพบประชาชนนะ อีสานตอนล่างนะครับได้ร่วมกันเดินทางไปพบพี่น้องประชาชนตามหน้าที่ของเรานะครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาก็ได้ไปที่จังหวัดสุรินทร์เราเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ครับก็เลยอยากจะนำมาหารือแล้วก็เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่จะหารือในวันนี้นะครับก็คือเรื่องประเด็นการบริหารจัดการป่าชุมชนปรีทมนะครับคำว,ว่าปรีทม คือป่าใหญ่ปรีคือป่าทมคือใหญ่นะเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาเขมรน,นะครับเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นที่มาก็คือว่าที่บ้านสแสลงพัน์ตบบลสำโรงอำเภอเมืองสุรินทนะครับมีพื้นที่ป่าทั้งหมด128ไร่เศษนะครับท,ที่เราเรียกว่าป่าใหญ่หรือป่าปรีทรมนี่เองนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเราได้ขึ้นทะเบียนเป็น ป่าชุมชนกับกลมป่าไม้นะฮะตั้งแต่ปี2562แล้วก็เป็นพรบป่าชุมชนปี62มาตรา99มีเลขทะเบียนนะฮะเรียบร้อยนะครับแต่ต่อมาก็มีการรบกวนจากนโยบายส่งเสริมการปลูกเพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ มีการแก้ปัญหาของชุมชนนะครับมีกลุ่มเด็ก,ก,กรักป่ามีนักศารารักป่าภาคอีสานต่างๆได้มาร่วมการเสนอความเห็นจนปัจจุบันครับได้มีการาส่งเสริมแล้วก็ร่วมกันสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าปีทมพื้นสภาพป่าขึ้นมานะฮะแล้วก็สามารถทำให้ป่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาพื้นที่ รับนักท่องเที่ยวพื้นที่การตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชนรวมถึงการสืบสารต่อยอดแล,และเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมประเพณีสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราไปเยี่ยมนะครับเยี่ยมชมแล้วก็พบว่าการอนุรักษ์ป่าแบบนี้เป็นการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนนะครับล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการ สร้างรายได้ในเชิงท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทางาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้ทำเรื่องไปยัง b o i อเพื่อ,เ,อเสนอการสนับสนุนนะครับให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะครับมีหลายส่วนด้วยกันเรื่องของการสร้างสิงส่งอำนวยความสะดวกสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ป้อมยามนะครับแล้วก็ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเรื่องของเส้นทางของการดูแลรักษาป่านะที่ในรูปจะเป็นเส้นทางไม้ไผ่เนี่ยก็ขอรับการสนับสนุนให้เป็นคอนกรีตหรือโครงเหล็กอะไรประมาณนี้ให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ให้คนได้เยี่ยมชมป่าแล้วก็ได้ตรวจตราความสมบูรณ์ของป่าไว้ได้นะครับรวมๆแล้วใช้เงิน ไม่ไม่มากนะครับประมาณ6ล้านบาทเท่านั้นเองผมจะขอหาหารือแล้วก็ส่งเรื่องไปยังผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสับสนุนเรื่องของการบริหารจัดการป่าแห่งนี้ครับขอบพระคุณครับ